หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องสำคัญไปถึง3คลิปวิดีโอด้วยกันนะครับคลิปนี้เราจะมาเริ่มต้นสร้างใบงานออนไลน์ง่ายๆไปด้วยกันครับสร้างใบงานออนไลน์ง่ายๆและฟรีในเว็บไซต์ Live Worksheet ชมใหม่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด้นแชร์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องสำคัญจำเป็นและเป็นประโยชน์ไปถึง3คลิปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้เนี่ยก็แนะนำให้ย้อนกลับไปเรียนคลิปที่0คลิปที่1นะครับแล้วก็คลิปที่2ที่เราได้เรียนรู้ถึงการสมัครสมาชิกแบบฟรีๆนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนสมัครสมาชิกกันไว้ก่อนไม่ว่าจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ในตอนนี้นะครับแต่ก็อยากจะแนะนำให้สมัครสมาชิกกันไว้นะครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้การสร้างใบงานง่ายๆนะครับ1รูปแบบเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะไปเริ่มต้นแบบไหนก่อนที่จะง่ายแล้วก็จะสะดวกเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านด้วยก่อนจะไปฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีทเดนแชร์ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปสร้างใบงานไปด้วยกันครับอันดับแรกทุกท่านก็จะต้องเป็นสมาชิกและเข้าระบบมาจนถึงหน้าที่เขียนว่า Welcome to your teaching dashboard นะครับแล้วก็จะเจอกับเมนู Create Review Communicate นะครับแล้วด้านล่างก็จะเป็น Community Support กับ Instruction and Guideline นะครับใครสนใจอยากเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆคำถามต่างๆก็สามารถไปที่ Guideline ได้นะครับเช่นสร้างรูปแบบแต่ละอันนั้นมีความหมายยังไงนะครับคำอธิบายเพิ่มเติมอะไรต่างๆนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็แนะนำให้ไปอ่านที่ในส่วนของไกด์ไลน์ได้หรือว่าจะไปดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมก็ได้ซึ่งในตอนนี้นะครับคลิปวิดีโอเนี่ยจากที่ผมพบนะครับมีเพียงแค่อยู่แค่มีแค่อยู่4คลิปวิดีโอเท่านั้นแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่พาสร้างจริงๆเนี่ยเป็นแค่เรื่องเดียวสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆทยอยเรียนรู้ไปในฉบับของที่เดนแชร์ไปด้วยกันนะครับในที่นี้นะครับผมจะกดไปที่ My Worksheet นะครับเมื่อกดที่ My Worksheet แล้วนะครับก็จะกดไปที่ Add Worksheet ตรงนี้นะครับหลังจากที่เรากด Add Worksheet แล้วนะครับก็จะขึ้นภาษาอังกฤษเขียนว่า Create Worksheet แล้วก็มีขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนด้วยกันก็คือขั้นตอนของการ Edit Image and Info นะครับก็คือหน้าแรกหน้านี้ก็คือการที่เราเนี่ยจะทำการเพิ่มนะครับใบงานที่เป็นไฟล์อยู่แล้วเข้าไปนะครับไฟล์ที่สนับสนุนนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับแบ่งแยกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกัน1คือไฟล์รูปภาพไม่ว่าจะเป็น PNG JPG นะครับน่าจะ2ไฟล์นี้หลักๆนะครับผมกับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือไฟล์ PDF นะครับไฟล์ PDF ถามว่าไฟล์ Word ได้ไหมนะครับคิดว่าตอนนี้ระบบยังไม่สนับสนุนไฟล์ Word นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีไฟล์ Word ก็อาจจะบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพหรือนะครับบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือจะนำไปแปลงเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับสรุปคือในส่วนของ Add Media เนี่ยจะสามารถแทรกไฟล์นะครับประเภทของไฟล์รูปภาพ JPG PNG นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือไฟล์ PDF นะครับในที่นี้ผมจะกด Add Media นะครับหลังจากที่กด Add Media แล้วนะครับถ้าเกิดเราเคยมีนะครับข้อมูลเดิมของเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีนะครับอย่างเช่นนะผมจะลองทำให้ดูนะครับในลักษณะที่เป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับผมจะเข้าไปข้างในแล้วก็ไปเลือกใบงานมาสักอันนึงนะครับสมมติว่าเป็นตัวอย่างอันนี้เข้ามานะครับในกรณีที่ถ้าเกิดใครสร้างครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่มีใบงานเดิมปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็จะกดไปที่ชูตไฟล์นะครับกดไปที่ชูตไฟล์นะครับซึ่งไฟล์นะครับจะมีความจุได้มากที่สุดเลยก็คือ 5.5 เมกะไบต์นะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกอันนี้เข้ามาแล้วกด Open นะครับเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะกดนะครับเซฟได้นะครับพอเรากดเซฟแล้วใบงานก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้เนี่ยใบงานนะครับอนุญาตประเภทไฟล์ดังที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือ PNG JPG JPEG นะครับและ PDF นะครับในที่นี้ผมจะลองเลือกอันนี้เข้ามานะครับหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกดไปที่ Insert Selected นะครับ
แล้วใบงานก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับผมนี่นะครับรูปร่างใบงานขึ้นมาก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้หลังจากที่เราเสร็จสิ้นในการอัปโหลดมีเดียหรือว่าไฟล์นะครับ PDF หรือว่าไฟล์รูปภาพเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะทำการกรอกข้อมูลลงไปตรงนี้นะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาตกรอกเป็น TDS 1ในจุดเริ่มต้นนะครับสังเกตว่าอันไหนนะครับที่ไม่มีดอกจันเนี่ยนะครับอันไหนที่มีดอกจันจะต้องกรอกเว้นว่างไม่ได้ส่วนอันไหนที่ไม่มีดอกจันเนี่ยสามารถข้ามหรือใส่เครื่องหมายลบได้นะครับในส่วนของ language นะครับพิมพ์ไทยลงไปนะครับพิมพ์ TH แบบนี้มันก็จะมีไทยให้เลือกก็กดคลิก1ครั้งนะครับในส่วนของ subject นะครับถ้ามันไม่มีหมวด subject ให้เลือกนะครับซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษนะอย่างเช่นมี mathematics นะครับ social นะครับ science อะไรเงี้ยผมแนะนำให้พิมพ์หมวดอื่นๆก็คือ other นะครับพิมพ์ลงไปในลักษณะแบบนี้แล้วก็เลือกได้เลยนะครับก็จะไปอยู่หมวดอื่นๆครับแต่ถ้าเกิดเป็นครูวิทย์ก็อาจจะเลือก Science เป็นครูคณิตศาสตร์ก็เลือก Mathematics หรือว่า Math นะครับเป็นครูเทคโนโลยีก็เลือกเทคโนโลยีเป็นครูภาษาอังกฤษก็เลือกภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดไม่เจอหมวดอะไรเลยเนี่ยนะครับผมแนะนำให้พิมพ์อื่นๆนะครับก็คือ Other นะครับเหมือนกันครับในส่วนของ Main Content ก็เลือกอื่นๆก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เครื่องหมายลบนะครับต่อไปนะครับ Level นะครับอย่างเช่นผมจะเลือกใบงานนี้ให้กับนักเรียนชั้นป.1ผมก็ใส่เป็น1นะครับPDF ดาวน์โหลดต้องการให้คนที่เข้ามาดูใบงานของเราเนี่ยดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ไหมนะครับถ้าเกิดได้ก็ติ๊ก yes ถ้าเกิดไม่ต้องการให้ดาวน์โหลดก็ตอบ no นะครับในส่วนต่อไปก็เป็นอายุนะครับต้องการให้เลือกถึงเท่าไหร่อย่างเช่นผมลองเลือกตั้งแต่8ขวบไปจนถึง10ขวบนะครับตรงนี้มันก็จะนำใบงานของเราเนี่ยไปจัดหมวดหมู่ไว้ตามอายุด้วยนะครับและต่อไปนะครับส่วนนี้สำคัญมากๆก็คือว่าใบงานที่เราจะสร้างเนี่ยต้องการจะบันทึกเป็นแบบ privateหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเป็นแบบ private เนี่ยจะได้30ใบงานในแบบส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกสาธารณะเนี่ยมันก็จะไปปรากฏให้คุณครูท่านอื่นเห็นด้วยแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นสาธารณะนะครับเมื่อเสร็จกระบวนการตรงนี้นะครับก็ตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะกดไปที่ปุ่ม save and edit element นะครับก่อนที่เราจะไปสร้างนะครับเรามาเรียนรู้ในส่วนของ element ตรงนี้นะครับหรือรูปแบบข้อคำถามที่เราจะเลือกมาใส่ในใบงานของเราซึ่งมีถึง16รูปแบบด้วยกันนะครับทั้งแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่และง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดเมื่อก่อนใครเคยใช้ line worksheet เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะสร้างแบบใดแบบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นแบบลากวางแบบโยงเส้นเนี่ยเราจะต้องพิมพ์โค้ดพิมพ์คำสั่งเองแต่ในรูปแบบใหม่นี้นะครับเราเพียงแค่คลิกเลือกในส่วนที่ต้องการนะครับกดตั้งค่าเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างได้แล้วยกตัวอย่างเช่นผมจะกดให้ดูสัก1อัน1แบบนะครับอย่างเช่นผมกดไป Text Fill ตรงนี้ Text Fill นะครับเมื่อเรากดไปแล้วนะครับมันจะปรากฏกล่องขึ้นมาในลักษณะที่เป็นสีขาวแบบนี้แล้วด้านบนเนี่ยจะมีอยู่3เมนูเหมือนกันในทุกๆไอ้element นะครับลองกดดูอีกสักอันนึงก็ได้นะครับลองกดจอยตรงนี้นี่นะครับก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้ด้านบนเนี่ยจะมีเมนูอะไรบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในต้นเดือนสิงหาน่าจะเป็นช่วงวันที่1ที่2เนี่ยผมลองเข้ามานะครับตอนนั้นยังไม่เห็นเมนูคัดลอกแต่ในตอนนี้เห็นแล้วนะครับน่าจะมีคนส่งฟีดแบคไปหรือว่าระบบเพิ่งปรับไม่รู้แต่ว่าสะดวกขึ้นมากๆนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะกดคัดลอกได้ตรงนี้ซึ่งเราสามารถกดได้แล้วนะครับเมนูนะครับที่เป็นรูปไอคอนที่เป็นรูปดินสอเนี่ยจะเอาไว้แก้ไขนะครับหรือตั้งค่าในส่วนต่างๆซึ่งเมื่อเรากดไปแล้วก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันคือ general setting คือการตั้งค่าทั่วไปกับสไตล์ตรงนี้นะครับเช่นฟอนต์ขนาดตัวอักษรสีตัวอักษร background นะครับการจัดตำแหน่งตัวอักษรก็จะอยู่ในสไตล์ setting ซึ่งทุกอันจะมี3เมนูนี้เหมือนกันนะครับส่วนกากบาทก็จะไว้ลบนะครับในลักษณะแบบนี้นี่นะครับคัดลอกก็กดได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะขึ้นมาค่อนข้างใช้ง่ายแล้วก็มีการเรียงลำดับด้วยนะครับทีนี้เวลาเราจะสร้างใบงานเนี่ยถ้าเกิดแบบเดิมนะครับคุณครูคงจะสร้างพื้นที่นะครับที่เป็นแบบ text fill ตรงนี้ให้นักเรียนได้พิมพ์ชื่อเล่นชื่อจริงชั้นเลขที่นะครับแต่บอกเลยว่าใน live worksheet แบบใหม่เนี่ยคุณครูไม่ต้องให้นักเรียนเนี่ยพิมพ์ชื่อนะครับไม่ว่าชื่อเล่นชื่อจริงเลขที่ชั้นในตัวของใบงานแล้วนะครับถามว่าทำไมถึงไม่ให้พิมพ์เพราะมันสะดวกดีนะคุณครูก็จะได้ตรวจใบงานได้ง่ายด้วยเพราะในตอนนี้ระบบไม่ได้เอื้อนะครับ
ที่จะให้คุณครูเนี่ยออกแบบ Tech Field หรือ Tech Box แล้วทำเป็น No Point หรือไม่นำไปคิดเป็นคะแนนได้ผมลองกดตรงรูปดินสอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะมี General Setting กับ Style Settingในส่วนของ Tech Field เนี่ยมันจะมี Correct Answer ซึ่งค่าตั้งต้นมันจะเป็น Value นะครับมันยังไม่มีในส่วนที่ครูติ๊กเลือกว่าช่องนี้ไม่นำไปคิดเป็นคะแนนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณครูใส่เครื่องหมายลบใส่เลข0นะครับหรือแม้กระทั่งปล่อยว่างเนี่ยนะครับมันก็จะถูกนำไปคิดเป็นคะแนนอยู่ดีแต่ถ้าเกิดนักเรียนพิมพ์ไม่ตรงกับที่ครูใส่ไว้หรือนะครับหรือคุณครูอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นฉันก็ลบคำว่า value ออกสิแล้วกดเซฟเห็นไหมมันก็เซฟได้ไม่ใช่เหรอนะครับได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณครูกดปุ่ม save and review เนี่ยมันจะไม่ไปหน้าต่อไปนะครับมันจะไม่อนุญาตให้เสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นนะครับสรุปก็คือในตัวของใบงานเองเนี่ยคุณครูไม่ต้องออกแบบหรือถ้าเกิดมีอยู่แล้วก็บอกนักเรียนว่าในพื้นที่ที่ไว้พิมพ์ชื่อพิมพ์เลขที่พิมพ์ชั้นในใบงานทุกคนไม่ต้องพิมพ์นะเดี๋ยวค่อยทำใบงานเสร็จแล้วกดปุ่มฟินิชในตอนท้ายแล้วค่อยพิมพ์ตรงนั้นครั้งเดียวที่เดียวนะครับอันนี้ก็อาจจะขัดใจเล็กน้อยเดี๋ยวลองรอไปสักแป๊บนึงหรืออาจจะลองส่งฟีดแบ็กไปว่าเฮ้ยนำทำโนพอยต์ให้หน่อยได้ไหมทำแบบช่องนี้ไม่คิดคะแนนให้หน่อยได้ไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใส่นะครับมาครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างใบงานสักแบบหนึ่งก็คือแบบจอยนะครับผมจะกดตรงนี้เลยนะนี่นะครับจอยลิเมนต์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลือกนะครับตรงนี้ผมจะพิมพ์เป็นเลข1นะครับ correct answer เป็นเลข1ตรงนี้นะครับขออนุญาตรีโหลดใหม่สักครั้งหนึ่งนะครับเหมือนว่ามันค้างเมื่อกี้นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วผมจะพิมพ์เลข1ลงไปตรงนี้แล้วกดเซฟหลังจากนั้นกด copy เลยครับง่ายๆเลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคต่อไปเรา copy อีกนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข2นะครับแล้วก็คัดลอกอีกเลยก็ได้ครับง่ายๆเลยนะครับคัดลอกอีกตรงนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ตรงนี้ A few moments later โอเคปึ๊บๆพอเสร็จสิ้นแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะกดไปที่ปุ่ม Save and View เลยครับกดคลิก1ครั้งเลยนะครับซึ่งถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาในลักษณะแบบนี้มันก็จะมาขึ้นที่แท็บ View เดี๋ยวเราลองโยงเส้นดูนะครับลองโยงดูนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับตรงนี้ก็ต้องตรงๆสักนิดนึงนะครับโอเคเสร็จแล้วลองกดฟินิชดูนะครับแล้วกดเช็ค my answer นี่นะครับปรากฏว่าได้10เต็ม10ในลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในรายละเอียดเชิงลึกเลยเกี่ยวกับการส่งใบงานไปให้กับนักเรียนว่าส่งแบบไหนบ้างแบบไหนจะสะดวกกับคุณครูถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้แก้ยังไงพูดกันให้จบในคลิปต่อไปเลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมาด้วยนะครับในสิ่งอื่นใดคือสมัครสมาชิกและลงมือสร้างใบงานแบบโยงเส้นไปด้วยกันก่อนก็ได้สัก1ใบงานนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อคลิปหน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงคลิปนี้ถ้าเกิดชื่นชอบก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อคลิปต่อไปครับ